ียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่น่ารักของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของนักร้องหน้าเด็กตลอดกาลมอสขีดปฏิพานกับเกมขีดดวงพรที่ปัจจุบันทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน2คนล่าสุดวันครบรอบแต่งงานมอสสามีสุดหล่อก็ได้จัดเซอร์ไพรส์ให้กับภรรยาต้องบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยลูกโป่งที่น่ารักมากหลายคนเห็นต่างเข้ามาร่วมอวยพรแสดงความยินดีกันยกใหญ่แต่ในความหวานนั้นหลายคนก็แอบไปโฟกัสผิดจุดเบาๆกับข้อความของพี่มอสที่เขียนไว้บนลูกโป่งด้วยประโยคที่ว่าครบรอบ8ปีถ้าจะให้ดีพี่ขอลูกชายอีกคนและหลังจากที่ภรรยาคนสวยได้เห็นก็แอบเพลกเบาๆว่าช้าก่อน